ผยข้อมูล Xiaomi Pad 7 Pro อาจใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 2พร้อมจอ LCD 144Hz และผลิตรุ่นท็อปสุดที่ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3มีข่าวหรือว่า Xiaomi กำลังพัฒนา Xiaomi Pad 7 Series ที่เป็นรุ่นสานต่อจาก Xiaomi Pad 6 Pro ล่าสุดครับก็ได้มีข้อมูลสเปคหลักของ Xiaomi Pad 7 Pro เผยออกมาแล้วครับจากจอมหลุดที่ฝั่งจีนอย่างทาง Digital Chat Station ครับโดยทาง Digital Chat Station ระบุว่า Xiaomi Pad 7 Pro จะใช้ชิปโปรโพลาร์ทง Snapdragon 8 Gen 2มีหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD และมีขนาดที่ไม่ได้อยู่ที่10นิ้วแต่น่าจะมากกว่า10นิ้วครับและรองรับค่า Refresh 144Hz โดยหน้าจอรุ่นนี้จะมีความเบาบางมากครับโดยหน้าจอของรุ่นนี้จะมีความบางมากๆครับส่วนดีไซน์ก็จะมีการปรับปรุงใหม่แถมกล้องหลังก็จะมีการยืมมาจากสมาร์ทโฟนระทงอย่าง Xiaomi 14 Series รันบนระบบปัญญา Android 14ครอบทับด้วย Hyper OS และให้แบตเตอรี่มาที่ 10,000 mAh และรองรับชาร์จเร็ว120วัตต์อีกด้วยครับนอกจาก Xiaomi Pad 7 Pro แล้วทาง Digital Chat Station ยังบอกใบ้ถึงแท็บเล็ตอีกรุ่นที่เป็นหน้าจอแบบ OLED และใช้ชิปโปรผล Snapdragon 8 Gen 3ซึ่งโมเดลนี้อาจจะเป็น Xiaomi Pad 7 Max ที่อาจจะเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ครับ